ด้วยครับอาการที่พ่อบอกว่ามันก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงครับพ่อใบเล็กเล็กนี่คือประมาณนิ้วก้อยเราอย่างเงี้ยครับพ่อไม่เชิงหรือเล็กกว่านั้นครับขนาดนี้อ๋อนี่โป้งเราเนี่ย อันนี้คือขยายออกมาใช่ไหมฮะขยายมาแล้วนี่ก็พ่นมีพ่นเบสซอยไปแล้วเบสซอยพ่นไป2รอบแล้วนะเบสซอย2ครั้งละบำรุงใบไปรอบนึงนะครับพ่นทางใบรอบเดียวครั้งเดียวครับก็เดี๋ยวก็ต้องดูระยะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่มั้ยครับพ่อพ่นไปแล้วความต่างนี้ที่เห็นมันเป็นยังไงบ้างครับพ่อครับก็เห็นมันใบมันดีขึ้นมาก็เลยนั่นน่ะแนะนำให้คนอื่นใช้เหมือนกันครับผมใบดีขึ้นก็คือใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับใบมันใหญ่ใหญ่ขึ้นเขียวขึ้นนี่อย่างนี้ครับพ่ออ๋อรุ่นใหม่ๆที่ออกมานี่นะครับที่พ่อพ่นไปนี่มันมีไอไคโตซานใช่ไหมพ่อครับนี่ครับมีไคโตซานแล้วก็ลงดินด้วยเบสออยล์ใช่ครับใช่อ๋อแล้วก็เทอร่าเซนติโอเคโอ้ตามสูตรที่อาร์มใช้เลยด้วยครับใช่จัดให้ตามที่อาร์มจัดให้ครับผมแต่เบสออยล์จะลงไป2ครั้งก็ทางใบยังแค่ครั้งเดียวอยู่ครับครับทางใบทางแล้วก็ยังบอกกับลุงสอนไว้ว่าเดี๋ยวรอใบมันแทงยอดอีกหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพ่นเลี้ยงบำรุงทางใบไว้อีกสักครั้งหนึ่งอีกสักพวกนี้มันอีกสักระยะนึงนะใส่น้ำก็จะหายอีกแล้วใบอ๋อก็จะยืดออกมาอีกครับนี่ครับพ่อทำกี่ชุดอะครับทำใบกี่ชุดครับที่นี่ทำใบได้กี่รุ่นครับพ่อสองรุ่นมีรุ่นเดียวไม่ได้อ๋อมีรุ่นเดียวใช่ครับข้างหลังนี้จะเป็นมุมที่โซมๆหน่อยนะข้างหลังแต่ข้างหน้าจะสมบูรณ์ถ้าข้างหน้านี่ใบสมบูรณ์ก็สมบูรณ์แบบสมบูรณ์ใหญ่เลยใช่สมบูรณ์เพิ่มไปอีกใบใหญ่ขึ้นมาครับทุกคนเนี่ยมันนี่โซมหมดนี่นี่เดี๋ยวพ่อเอาเบสซอยรอบหน้าเลยพ่อพ่นลงดินไอพวกไอเนี่ยครับกิ่งอะไรพ่นจะได้ผุพังครับพ่อก็คือเอาไออาหารเก่าๆยำเบสซอยสักรอบก็ได้ครับอีกสักรอบนึงว่าตั้งแต่ลูกสาวจะพักต้นไหมฤดูกาลนี้แต่พ่อสอนมาว่าปีนี้ตั้งใจจะพักต้นแต่อามก็บอกว่าถ้าเกิดบำรุงมาดีๆนะสุดท้ายไอผลิตภัณฑ์เอ่ยถึงว่าสารอาหารเยอะๆเดี๋ยวมันจะออกเองนะไม่ใช่ไหมใช่ครับลูกสาวว่ายังไงครับพ่อครับก็15ปีอ่ะที่ส่งลูกสาวเรียนอ่ะอ๋อพ่อทำอย่างนี้ตลอดใช่ไหมครับสุดยอดสักปีเลยอ่ะแล้วตอนนี้อยู่จบแล้วครับจบแล้วทำงานที่นู่นไม่รู้อยู่แค่ไหนอ่ะไม่รู้อยู่ที่ไหนนานแล้วแต่ก็เก่งนะครับพ่อทำจนส่งจบเลยทั้งหมดมีกี่ต้นนะครับ80กว่าต้น80กว่าต้นใช่ไหมครับ4ไร่ภาษีอ๋อถ้า80กว่าต้นนี่ปกติพ่อจะถ้าทำเก็บผลผลิตนี่ได้กี่ตันครับพ่อครับได้เคยได้เยอะสุดเท่าไหร่ปกติเฉลี่ยได้เยอะปีที่ขายได้ดีสุดๆเอาอันนี้ดีกว่า2,700ใช่ไหมพ่อประมาณกี่กิโลอ่ะก็เขาไม่บอกอ่ะเหมาหมดเลยครับขายมืดขายเหมายกเหมาไปเลยเราไม่รู้หรอกมาลงเขาก็จัดเอาคนงานใส่ไปเขาไม่ยอมบอกหรอกเขาไม่รู้เท่าไหร่เขากลัวเรารู้ว่าได้น้ำหนักปีนี้ได้เท่านี้เดี๋ยวไปเปรียบกับปีต่อไปอีกครับปีหน้าก็ราคามันก็จะขึ้นอีกเพราะว่าพอเรารู้ของเรามันทำได้เยอะขึ้นอ๋อแต่กลายเป็นเหมาแสดงว่าเหมามาอย่างนี้ทุกปีเลยเหรอครับพ่อครับครับขายทุกปีที่นี่จะเป็นอย่างนี้ที่นี่จะซื้อขายอย่างนี้ก็คือถ้ามามองเขาประเมินแล้วเขาสมมติเขาบอกเลขมาเอา300,000ใช่ก็จะเอาไม่เอาใช่หรือเราอาจจะต่อขึ้นหน่อยเออ300,200ได้ไหม305ได้ไหมอย่างนี้ครับต้องพ่อค้าก็เพราะเราก็จะต่อขึ้นเจ้าของสวนก็จะต่อขึ้นพ่อค้าก็จะต่อลงเป็นธรรมชาติเมื่อตอนเดี๋ยวเราพาลงไปเดินพี่เตยไปข้างหน้าได้ครับต้นที่มันสมบูรณ์มันก็สวยมากสมบูรณ์ก็สมบูรณ์เพิ่มไปอีกอ
หรือทางลำพูนเราอาจจะต้องทำตลาดเป็นอีกแบบให้มันอยู่ในบัดเจ็ตเขาครับเนาะใช่ก็คือถ้าสมมุติรายได้ 200,000 ต้นทุนปุ๋ยยาฮอร์โมนก็ต้องอยู่ประมาณแค่เนี้ยเราอยากให้มันเยอะกว่าเดิมอะไรเงี้ยถูกต้องครับใช่ถูกต้องมันจะเป็นการทำตลาดจะต้องเป็นลักษณะนั้นไปเลยใช่ครับก็คือเหมือนถ้าเกิดตามหลักวิชาการก็คือเหมือนเราต้องรู้เฉลี่ยให้เขาว่าลงทุนทำลำไย1กิโลในสวนเนี่ยเราใช้ทุนกี่บาทเริ่มต้นจนถึงใช่มันเป็นทุนเท่าไหร่เฉลี่ยต่อเท่าไหร่โลอะไรเงี้ยอืมครับเราควรจะต้องคิดสูตรนั้นให้เขาครับใช่ใช่โอเคอันนี้เป็นการบ้านทำออกมาได้ลงตัวมากๆใช่เพราะว่าลำไยมันก็ไม่เหมือนผ้าตอนออกนะมันไอ้นั่นมันราคามันโดดมันก็สูงเลยอ่ะใช่ก็คือลักษณะต่างกันซื้อขายก็ต่างกันหมดเลยครับไม่เหมือนกันตัดหญ้าเดี๋ยวจะลดน้ำหรอตัดหญ้าแล้วก็ตัดน้ำอืมแล้วพ่อจะเปิดตาดอกช่วงไหนครับนี่ยังไม่ได้ล่าปีนี้ยังไม่ปีนี้ว่าจะพักนะไปก่อนอ๋อโอเคครับโอ้เนี่ยมันก็สวยนะพ่อนะแล้วดูแล้วเดี๋ยวมันจะออกเองไหมอ่ะพี่เตยถ้าเกิดบำรุงไปลูกคนเบสไปอีกรอบนึงพ่อแต่งทรงพุ่มสวยเลยครับถ้าพ่นทางดินอีกรอบพ่นใบอีกรอบนึงเอแต่ถามว่าออกไหมเอาจริงๆพอเข้าฤดูลำไยเองมันออกเองนะ คือมันก็ออกเลยแต่ว่าเราถ้าเราเลือกพักเราก็ต้องริดดอกออกเลยต้นในสมบูรณ์มันก็ออกใช่ครับผมมันห้ามไม่ได้ครับอ๋อเปิดตาใบไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมพ่อครับใช้สูตรเปิดตาใบพอมันอาจจะเป็นดอกแล้วเราก็เปลี่ยนเพิ่มไนโตรเจนเพิ่มอะไรหน่อยครับอะมิโนซะหน่อย